หนูได้ยินเสียงคุณผู้ชัดเจนไหมเดี๋ยวได้ยินเสียงชัดไหมคะลูกชัดค่ะดีครับทำอะไรกี่คนห้าคนเดี๋ยววันนี้ครูปุ้ยจะให้ส่งงานหน้าที่38นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะจบหน้าที่38ชั่วโมงนี้ชั่วโมงแรกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องสุดท้ายก่อนเราจะเริ่มไปดูข้อสอบนะคะก็คือเรื่องที่ใช้ it เป็นกรรมเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาจนมาถึงวันนี้จะใช้ it เป็นภาคประธานแล้วถูกแบ่งออกเป็น4 structure ใช่ไหมคะลูก it ขึ้นต้นประโยคนะคะนักเรียนจำช็อตย่อๆแบบคุยๆก็ได้นะคะและ it นะคะจะอยู่ด้านในไม่ขึ้นต้นเนื่องจากเป็นลักษณะของ complex นะคะแล้วก็ไม่ใช้ it กรณีที่ใช้ noun phrase และสุดท้ายไม่ใช้ infinitive กรณีที่ข้างหลังเป็น clause มีอยู่4ประเภทนี้นะคะในนี้จะมีตัวที่ออกข้อสอบคุณครูจะแบ่งเรื่องของการออกข้อสอบเท่าๆกันเช่นเราย้อนกลับไปนิดนึงยูนิตที่4เรื่องแรกเราเรียนเรื่องอะไรคะลูกยูนิตเดี๋ยวคุณครูรอเพื่อนนิดนึงยูนิตที่4เรื่องแรกอวยากรณ์นะคะเราเรียนเรื่องอะไรคะเงียบทุกคนลืมเรียนเรื่องอะไรเอ่ย preparatory with there ค่ะเรื่องนั้นทุกคนน่าจะได้มันนักเรียนจะสังเกตว่าของเราส่วนใหญ่จะไล่เรียงตาม structure เลยใช่ไหมคะแจบวกด้วยอะไรต้องดู noun phrase ตรงไหนถึงจะได้ subject and verb agreement กันเรื่องแรกคือ preparatory passive ที่ใช้คำว่าแจขึ้นมาอยู่ต้นประโยคเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองที่เราเรียนในยูนิตที่สี่เรื่องนั้นถ้าสมมติมีอยู่สี่เรื่องครูปุ้ยจะออกเรื่องละห้าข้ออ่าถ้าเราบทที่สี่บทที่ห้ามันได้ทั้งหมดสี่ไวยากรณ์ใช่ไหมคะคุณครูจะเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันแต่ในข้อสอบในหัวจะไม่บอกหนูเลยว่าข้อนี้เป็นเรื่องอะไรนักเรียนต้องมองโจทย์ให้ออกนะคะย้ำเลยนะคะไม่งั้นนักเรียนจะตอบผิดทันทีเรื่องแรกคือแจเป็นภาคประธานที่อยู่ในเรื่องของ passive เรื่องที่สองค่ะลูกเรื่องที่สองเปิดหนังสือเลยเปิดย้อนเลยเรื่องที่สองคืออะไรคะเจอรันค่ะเจอรันใช่ไหมคะเจอรันก็คือตัวที่เติม ing ตัวที่เติม ing ขึ้นต้นประโยคอยู่ในเชิงปฏิเสธเป็น passive gerund perfect gerund แล้วก็อยู่ในรูปของปฏิเสธมีอยู่3รูปอันนั้นก็ออกข้อสอบเช่นเดียวกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าโจทย์ข้อนั้นจะใช้ passive gerund นะคะ active gerund นักเรียนก็จะต้องดูว่าเขาใบ้อะไรมาให้เราสมมติเดี๋ยวคุณครูจะไปติวหนูสัปดาห์หน้านะไล่ติวข้อสอบแล้วสัปดาห์ถัดไปคือเราจะเริ่มสอบกันนะคะเรื่องที่3เรื่องที่3คือเรื่องที่คุณครูค้างสไลด์ตรงนี้อยู่ก็คือ preparatory is as a subject เอา it ขึ้นเป็นภาคประธานถูกซอยย่อยออกเป็น4 structure นะคะถูกแบ่งออกเป็น4 structure ก็คือขึ้นต้นอยู่ด้านในใช้ noun phrase แล้วก็เป็น clause นะคะทุกคนต้องท่องนะ it be adjective infinitive ตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นตัวเบสหลักของทุกตัวถามว่าเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนมันก็แค่เชนลูกจากที่มันเอา it เป็นภาคประธานใช่ไหมคะเป็น subject ของประโยคมันแค่สลับที่เอา it ไปวางเป็นกรรมของประโยคนั่นหมายความว่าพอไปวางเป็นกรรมมันจะไม่ขึ้นต้นและมันก็อยู่ภาคกรรมแทนเป็น object แทนแค่นั้นเองเรื่องที่4ของเราปิดท้ายนะคะคุณครูจะสอบอยู่4เรื่องนี้ครูปุ้ยจะออกข้อสอบอยู่20ข้อ20ข้อคุณครูจะแบ่งย่อยให้มันเท่าๆกันในแต่ละเรื่องละ5ข้อแต่เถียงที่ครูปุ้ยบอกพอครูปุ้ยขึ้นโจทย์ปุ๊บหนูต้องมองโจทย์ให้ออกก่อนว่าตอนนี้คุณครูกำลังต้องการวัดหนูเรื่องอะไรแล้วหนูค่อยตัดสินใจตอบนะคะ20ข้อใช้เวลา
เราที่อยู่เราอยู่ในซูมประมาณ40นาทีอัดเต็มที่ใช้เวลาตกข้อแล้วเกือบ2นาทีโดยประมาณถือว่าเยอะมากนะนักเรียนไม่ต้องรีบตอบเป็น multiple choice นะคะส่วนของห้อง2ห้องเราอาจจะมีบางอันที่มี true false อาจจะมีบางข้อที่คุณครูให้พิมพ์เติมคุณครูจะจับคละกันเลยนะคะสำหรับห้องเราด้วยความที่ห้องเราเจอคาบเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะกว่าห้องหนึ่งห้องหนึ่งอาจจะเป็น multiple choice หมดเลยแต่ห้องเราอาจจะมีคละรูปแบบของข้อสอบเติมบ้างหาข้อถูกข้อผิดมองให้ออกว่าข้อไหน true ข้อไหน false นะคะตรงจุดนี้คุณครูต้องการให้หนูเติมคำว่าอะไรต้องเติมเข้าไปให้ครบนะคะห้ามผิดห้ามหลุดแม้แต่ตัวเดียวไม่งั้นก็คือจะผิดเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาติวข้อสอบกันสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราลุยกันให้จบก่อนมาเรื่องนี้เรื่องของ preparatory exam subject เป็นคาบสุดท้ายของเรื่องนี้วันนี้เราจะลองสลับประโยคกันอยู่ในแบบฝึกหัดเมื่อวานเราทำแบบฝึกหัดข้อที่3ทุกคนสามารถทำได้โดยดูจาก1คือคำที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะของข้อของใคร เป็นลักษณะของประธานกริยาจำหนูจะใช้ clause เป็นตัวเชื่อมก็คือใช้ that นั่นเองนะคะส่วน adjective โจทย์ให้มาแล้วนะคะอย่างสมมติคุณครูหยิบโจทย์ข้อนี้อ่ะสมมติคุณครูหยิบโจทย์ข้อนี้ไปออกข้อสอบหยิบไปโดดๆเดียวๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูหยิบตรงนี้ไป blank เป็นข้อ A ข้อ B ข้อ C ทำได้ไหมคะใช้หลักการเหมือนพวกหนูเขียนเลยนะคะหนูก็ต้องเป็น is be adjectiveจะเป็น that หรือเป็น to นักเรียนก็ไปดูข้างหลังแค่นั้นเองครูปุ้ยอาจจะหลอกโจทย์ให้หนูอะค่ะข้อนี้คุณครูตัด it is ออกไปหรือ essential to ข้อ B เป็น is it essential to ข้อ C เป็น essential that อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนตัดช้อยที่ไม่เติมไม่ได้ออกไปเลยนะคะถือว่าง่ายนะถ้านักเรียนไปกับครูปุ้ยถูกคาบแล้วเราไปได้พร้อมๆกันยังไงคุณครูคอนเฟิร์มว่านักเรียนต้องทำได้นะคะเมื่อวานเราฝึกเติมลักษณะของ close test ไปของวันนี้นะคะใช้หลักการเดิมนะคะเอา it ขึ้นเป็นภาควันนี้เราจะใช้ it เป็นภาคประธานในทุกข้อเราจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า it นะคะหลังจากนั้นจะเป็น verb be verb be ในที่นี้ก็เป็น is กับ was แล้วแต่โจทย์ให้มานะคะส่วนใหญ่จะเป็น is กับ was ไม่มีนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็น present เขาก็จะใช้ isถ้าเป็น past โจทย์ข้อนั้นก็จะใช้ was นะคะส่วน adjective ให้มาแล้วหรือยังให้มาแล้วนะคะทุกข้อจะมี adjective ให้เราเบ็ดเสร็จแล้วนักเรียนเพียงแค่โยกและสลับที่เฉยๆข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วบางข้ออาจจะเป็น infinitive ก็คือใช้ to บวก verb 1บางข้อในโจทย์จะเป็นลักษณะของ that clause นะคะใช้เป็น that clause นะก็คือใช้ตัวเชื่อมด้วยคำว่า that แล้วตามด้วย clause ก็คือประโยคประธานกริยากรรมนะคะมีอยู่2รูปแบบคราวนี้ประโยคเขาให้มาอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่หนังสือเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ structure นี้กับ structure นี้ในการเขียนคำตอบออกมาใครที่รู้ตัวว่าจำตรงนี้ยังไม่ได้นักเรียนนั่งท่องนั่งจำเลยนะคะเดี๋ยววันที่ทำเทสจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะไปดูที่ exercise number 4เลยไปดูที่ข้อที่4เลยค่ะโจทย์สั่งเราว่า rewrite the sentences begin with the preparatory it ให้เราใช้ beginning ก็คือเอามันขึ้นต้นนะคะ preparatory it ก็คือเอา it ขึ้นต้นตามคำสั่งของเขาเลยนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เราเขียนในรูปของ type ที่1กับ type ตรงนี้ค่ะtype ที่1กับ type ที่3ใช่ไหมคะเพราะบางข้อจะเป็น infinitive บางข้อจะเป็น clause นั่นหมายความมันจะตกอยู่2โลนี้จะไม่อยู่ที่ตัวนี้หรือไม่อยู่ที่ noun phrase ขึ้นต้นประโยคนะคะเวลาทำยังไงคุณครูจะอธิบายข้อที่1ให้ฟังหลังจากนั้นครูปุ้ยจะเรียกทีละคนนะคะแล้วครูอาจจะถามว่าคำไหนคือคำ adjective verb be คือคำว่าอะไรข้างหลังเรียกว่า infinitive หรือthat clause นะคะคุณครูจะถามไล่ไปเรื่อยๆว่าหนูมองโจทย์แต่ละข้อออกไหมทุกคนดูข้อที่1เดี๋ยวซูมให้ข้อที่1โจทย์ให้มาว่า that Dr. Smith is going to do operation in the kidneys
คุณครูขอหนึ่งคนแปลให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเป็นผิงก็ได้อ่ะเดี๋ยวเช็คชื่อไปตามคนเลยขอเป็นผิงก็ได้ค่ะได้ไหมคะมีข่าวดีด็อกเตอร์สมิธกำลังจะไปดำเนินการขอข้างบนขอข้างบนที่ยังไม่ได้เขียนเป็นประโยคที่เราใช้ it เป็นท่าประธาน that Dr. Smith is going to do operation คืออะไรคะคุณหมอเขาทำอะไรคะgoing to do เราจะไปทำอะไรคะ operation ทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรคะไปผ่าตัดค่ะไปผ่าตัดเนี่ยดร.สมิธเนี่ยจะไปผ่าตัดนะก็คือมันทำไมคะข่าวที่ดีเป็นข่าวที่ดีเนี่ยคือประโยคดั้งเดิมนักเรียนประโยคดั้งเดิมเขาให้เรามาแบบนี้นะคะ There's Dr. Smith is going to do the operation is the good news ให้เราสลับที่ใหม่เราจะสลับที่ใหม่เราต้องมองโจทย์ให้ออกวิธีการดูไม่ยากให้นักเรียนไปปรับที่ verb be ทุกคนต้องมองหา verb be be ในที่นี้คืออะไร be มีอยู่2คำคือ is แล้วก็ was ที่สามารถใช้กับคำว่า it ได้ถูกต้องไหมคะแล้วทุกข้อเราต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า itทุกคนไม่แม่นสตรัคเจอร์ทุกคนเขียนเลยทุกข้อเราจะต้องขึ้นต้นด้วย it แล้วตามด้วย be แล้วตามด้วยอะไรคะลูก it be ไหนท่องติดปากนะ it be adjective infinitive นะคะ it be adjective infinitive ทุกคนต้องได้ลักษณะแบบนี้ it มาจากไหนทุกคนต้องเพิ่มใส่เข้าไปนะคะเพราะในโจทย์ไม่มีให้มา B มาจากตรงไหนลูก B มาจากตัวโจทย์เลยค่ะจะเป็น is หรือเป็น was ขึ้นอยู่กับโจทย์ตัวนั้นที่เขาให้เรามาและ adjective มาจากไหนล่ะตัว be adjective ให้มาแล้วนะคะอยู่ติดกันส่วน infinitive หรือ clause ค่ะinfinitive หรือ clause ที่เขาจะมาต่อหลังอยู่ตรงต้นประโยคที่เขาให้เรามาไปดูการโยกของเขาเดี๋ยวคุณครูจะขีดให้ดูนักเรียนสามารถใช้ดินสอล่างตามปุ้ยได้นะคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเราจะตัดที่ verb be เรามองไปเลย verb be อยู่ไหนทุกคนอย่าไปตัดผิดนะคะไม่ใช่ be อยู่ที่ is going to นะคะอยู่ที่ is give new อยากจะรู้ว่า be ตรงไหนที่เราจะตัดถูกหรือไม่ข้างหลัง be ต้องเป็น adjective ค่ะคำว่า give ที่แปลว่าดีเป็น adjective นะคะลูกใครที่ไม่แม่น part of speech นักเรียนต้องทำการบ้านเรื่องนี้หน่อยนะคะว่า adjective คือคำคุณศัพท์ไปขยายคำอะไรไปขยายคำนามก็คือคำว่า news ที่แปลว่าข่าวนะคะไปขยายคำนามแล้ว verb be อยู่ตรงไหนล่ะก็คือคำว่า is นั่นเองนะคะทุกคนเขียนเหมือนคุณครูเลยนะคะเขียนไว้เลยเราจะได้แม่นเพราะคุณครูเชื่อว่าบางคนมอง adjective ไม่ออกมองคำนามไม่ออกกรณีที่เราไม่ได้เปิด dictionary นะคะis a good new เป็น be บวก adjective นะคะที่ไปขยายคำนามดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องใส่เพิ่มมาคือคำว่า it ค่ะลูกเพราะโจทย์ไม่ได้ให้เรามาแล้ว apostrophe s คำว่า is เนี่ยมาจากไหนมาจากข้างหลังที่คุณครูตัดแบ่งเมื่อกี้มาจากตรงนี้นะคะเราจะเอาตรงนี้มาแล้วมาต่อหลังคำว่า it ค่ะได้และเป็น it be adjectiveได้แค่ it be adjective ก่อนนะยังไม่ได้ต่อว่ามันจะเป็น infinitive หรือเป็น clause ขึ้นอยู่กับตัวด้านหน้าที่เรายังไม่เอาเขามาเขียนดังนั้นตรงนี้เราได้มาจากข้างหลังใครตามคุณครูไม่ทันเปิดไมค์มาเลยค่ะใครตามครูไม่ทันไม่มีนะพอเราได้เป็น is it good news ได้คำว่า that ตรงนี้มาค่ะเราเอามาเขียนสลับที่กันไปเลยตรงนี้เราเอาไปต่อหลังคำว่า news เมื่อกี้ข้างหลังตั้งแต่คำว่า that ตรงเนี้ยเราเรียกข้อนี้ว่า clause ดังนั้นข้อนี้จะอยู่ท้ายที่เท่าไหร่คะอยู่ท้ายที่เท่าไหร่ตาม structure ที่คุณครูเขียนประเภทที่เท่าไหร่คะ
ประเภทที่3ทุกคนเขียน T 3เอาไว้ก็ได้ค่ะ unit task ที่3คือ it be adjective class it be adjective class ถ้าข้อไหนเป็น infinitive จะอยู่ task ที่1นะคะถ้าข้อไหนเป็น class จะอยู่ task ที่3ประมาณนี้ง่ายมากไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยเพิ่ม it เข้าไปแค่โยกสลับที่กันเฉยๆมันก็จะกลายเป็นประโยคที่ straight หรือให้ความสำคัญขึ้นมาว่ามันเป็นข่าวดีนะที่ดร. Smith เขาจะทำการ operation คือการผ่าตัดนะคะถามว่าความหมายเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่แค่สลับที่เน้นย้ำประโยคโดยใช้ preparatory it มาเป็นประธานแทนเท่านั้นเองนะคะคือการสลับที่กันนะคะอ่ะคราวนี้มาขอไล่เรียงทีละคนคุณครูขอเริ่มจาก L ค่ะเมื่อกี้ถามผิงไปละ L แปลประโยคข้อที่สองให้คุณครูฟังหน่อยค่ะลูกพร้อมอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ To be in Mapito for a long time is very stressful stressful อ่ะแปลให้ฟังหน่อยค่ะแปลคร่าวๆก็ได้ค่ะเป็นโรงพยาบาลที่ระยะเวลายาว To be in the hospital for a long time is very stressful คือการอยู่ที่โรงพยาบาลที่เป็นระยะ long time คืออะไรคะนานๆ ใช่ไหมคะมันจะเป็นยังไง very stressful คือเป็นยังไงคะ stressful มันแทนมันอึดอัดมันเครียดมันตึงเครียดใช่ไหมคะประมาณนั้นเขียนใหม่คุณครูถามว่าคุณครูต้องขีดแบ่งตรงไหนคะแอลมองโจทย์ออกไหมคะครูปุ้ยต้องขีดแบ่งตรงไหนเหมือนข้อที่หนึ่งอะค่ะตรงคำว่าอะไรคะเก่งมาก is very stressful ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคขอไปคนถัดไปเมเปิลค่ะพอเพื่อนแบ่งมาแบบนี้เสร็จขึ้นต้นประโยคต้องเป็นอย่างไรคะขึ้นต้นประโยคค่ะค่ะต่อเลยล่ะค่ะ very stressful ขึ้นต้นด้วย it is very stressful ทุกคนอย่าลืมใส่ it เข้าไปนะคะ stressful แล้วไงต่อคะ to be ค่ะ in hospitalfor a long time คุณครูถามว่าข้อนี้นะคะเป็น clause หรือเป็น infinitive คะเป็น infinitive ค่ะดูจากตรงไหนคะลูก to be ค่ะ to be ทุกคนดูจากตรงนี้นะคะถ้าข้อไหนเชื่อมด้วย that จะเป็น that clause ถ้าข้อไหนเชื่อมด้วย to be ข้อนี้จะเป็น infinitive ดังนั้นโจทย์ข้อนี้อยู่ task ที่เท่าไหร่คะเมเปิ้ลtype ที่1ค่ะโอเคพอหนูเขียนประโยคใหม่จาก L เมื่อกี้ L บอกว่าการอยู่นะข้อนี้นักเรียนเขาใช้ด้วยการใช้ to infinitive ขึ้นต้นประโยคนะคะเวลาเราเขียนทุกคนดูข้อที่2นะเวลาเขียนแบบนี้ค่ะลูกเราจะไม่นิยมเขียนคุณครูเคยสอนลักษณะประโยคแบบนี้ไปแล้วนะเราจะไม่นิยมใช้ to be หรือ to infinitive ขึ้นต้นประโยคนะคะเวลาเราเขียนมันจะไม่นิยมเหมือนเจอรันไม่เหมือนเจอรันนะเจอรันจะสามารถอยู่ตุ้มเดียวข้างหน้าประโยคทำหน้าที่เปรียบเสมือนภาคประธานได้แต่ infinitive ค่ะมันคือกริยาไม่แท้เหมือนกันทั้งคู่เหมือนกับเจอรันนั่นแหละนะคะเราจะไม่เอาเขาไว้ข้างหน้าถ้าเราต้องการที่จะให้เขาอยู่นะคะเขาจะต้องมาอยู่ข้างในประโยคซึ่งมันทำหน้าที่เป็นกริยาไม่แท้นะตรงไหนคือกริยาแท้คะคือคำว่า is this is very stressful to be เนี่ยเป็นกริยาไม่แท้แล้วนะตัวนี้เป็น verb ไม่แท้นะคะ verb แท้จะอยู่ที่ verb be นะคะ verb แท้จะอยู่ที่ตัวนี้นะคะอยู่ที่ be ที่เหลือจะเป็นส่วนขยายหมดเลยนักเรียนเพราะฉะนั้นในเนี้ยจะเป็นแค่1 sentence คือ1ประโยคเพราะเขาเอามันมาจอยกันแล้วนะคะอย่างนั้นรวมกันตรงนี้จะเป็น verb ไม่แท้ตรงนี้จะเป็นลักษณะของ clause ก็คือ that clause ที่เราเรียกกันนะคะทำไมเขาถึงเอาเรื่อง infinitive เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะมันไปสัมพันธ์กับ gerundเวลาเรียนมันก็จะไล่เรียงเสร็จว่าคุณจะต้องเรียนเจอรันนะมันคือกริยาไม่แท้พอเรียนเจอรันเสร็จคุณต้องรู้จักหน้าตาของ infinitive ประมาณนี้นะคะ
อ่ะประโยคนี้แปลว่า ไม่ burn มันมันเครียดมากที่ที่จะอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานค่ะอ่ะประโยคเคลียร์มากกว่าประโยคแรกไหมคะชัดเจนมากกว่าประโยคแรกไหมคะประโยคแรกใช่ประโยคแรกเราอ่านเราแปลแล้วเราจะงงใช่ไหมคะพอเรามาใส่ it เป็นภาพประธานประโยคมันจะมีความชัดเจนขึ้นมาเพื่อนพอเราใส่ it เข้ามาช่วยนะคะสลับที่ประโยคนิดนึงประโยคมันก็จะเคลียร์ขึ้นคุณครูขอคนถัดไปเป็นวลิตค่ะวลิตอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมแปลให้เพื่อนค่ะ That she has accept at university is fantasticแปลว่าครับเธอได้ยอมรับมหาลัยเธอได้ยอมรับมหาลัย has been accepted ข้อนี้เป็น passive voice เธอยอมรับหรือเธออะไรคะทุกคนเวลาทุกคนไปเจอ passive ทุกคนต้องแปลภาษาไทยให้อยู่ในรูปของ passive นะทุกคนอย่าแปลให้มันออกมาเป็น active voice นะคะข้อนี้เป็น passive นะ has been accepted at university is fantastic ข้อนี้เป็นยังไงขอภาษาไทยเคลียร์ให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบางคนอาจจะแปลภาษาไทยไม่ได้พอเราสลับที่ใหม่อาจจะงงนะคะแปลว่าอะไรลูกลอนทำไมหล่อนรับหล่อนรับข้อเสนอจากไม่ใช่จะบอกว่าหล่อนรับข้อเสนอไม่ได้ be accept ถูกยอมรับนะเพื่อนก็ใบให้เพื่อนใบให้ถูกยอมรับนะคะข้อนี้เป็น passive เวลาเป็น passive ถูกยอมรับเหมือนหนูจะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเขาต้องเป็นคนรับหนูไม่ใช่หนูเป็นคนรับเขาใช่ไหมคะหนูต้องเป็นคนที่ถูกรับเข้าไปนะคะไม่ใช่เราไปรับเข้าเพราะเราไปเรียนที่เขาไงตรงนี้ต้องเป็นถูกรับเข้านะคะที่มหาวิทยาลัยเพราะทำไมคะ is fantastic คืออะไรคะมันเป็นอะไรเป็นเนี่ยการที่ถูกยอมรับเข้ามหาวิทยาลัยมันเป็นไงคะมหัศจรรย์ก็คือมันดีอะนะคะมั้ยคะมหัศจรรย์มากเลยอ่ะสลับที่ใหม่คุณครูต้องขีดแบ่งตรงไหนคะวริษตรงไหนคะแบ่งตรง east ครับตรง east อ่ะคุณครูขอคนถัดไปเซฟเคลลี่ค่ะเคลลี่ลูกครับเคลลี่ขึ้นต้นประโยคให้คุณครูหน่อยค่ะ it ค่ะ it's fantastic fantastic นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบางข้อจะไม่มีคำนามนะคะมีแค่ be และ adjective ไม่มีคำนามนะคะบางข้อตัวเนี้ยจะมี adjective นามข้อนี้จะมี adverb adjective มองออกไหมคะทุกคนถ้าไม่เปิดติกทุกคนมองชนิดคำออกไหมลูก very เป็น adverb นะ straightful เป็น adjective very มาขยาย straightful นะคะส่วนข้อที่3ข้อนี้มีแค่ fantastic ถ้าใครมองไม่ออกนักเรียนจำว่าลงท้ายด้วย it ทั้งหลายเป็น adjectiveลงท้ายด้วย full ทั้งหลายเป็น adjective ค่ะถ้าไม่เปิดดิกนะคะดังนั้นข้อนี้เป็น is fantastic อ่ะต่อค่ะเคลลี่ that she that she ลอกลงไปเลย has been accepted at university อ่ะแปลให้เพื่อนหน่อยค่ะแปลประโยคที่เราแต่งใหม่แปลว่าวันพิเศษมากที่ที่หล่อนทำไมคะที่เธอได้รับถูกรับเข้าที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะทุกคนมองออกไหมคะว่านี่มันคือ passive ทุกคนมองออกไหมคะมันคือ tense อะไรอ่ะใครตอบได้ตัวนี้คือ tense อะไรของ passive voice คะ
เงียบ high perfect อะไรนะคะ high perfect เห็นแหละไม่ใช่ค่ะคือ tense อะไรของ passive คะ has been perfect โอเคถูกต้อง present perfect passive นะคะ present perfect ปกติเราจะเป็นประธานบวก have บวก has บวก verb 3ใช่ไหมคะพอเป็น passive เราเอาตรงนี้มาดันให้เป็น been แล้วตามด้วย verb 3เนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า present perfect passive นะคะทุกคนเวลาทุกคนแปลทุกคนต้องแปลให้ประธานเขาถูกกระทำนะคะเพราะมันเป็นรูปของ passive voice นะคะตัวนี้อยู่ task ที่3อ่ะคุณครูขอคนถัดไปแฟรงค์ค่ะนโมนโมอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมแปลให้เพื่อนค่ะข้อที่4โล When the accidentHappened was very clear. Wasn't very clear. Wasn't มี not ด้วยนะคะ Where the accident happened wasn't very clear. แปลว่าอะไรคะแปลว่าแปลว่าอะไรคะaccident happen คืออะไรคะเกิดอุบัติเหตุกับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมัน wasn't very clear คือมันทำไมคะมันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์คือไม่อะไรคะไม่สะดวกไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนคราวนี้คุณครูจะต้องตัดแบ่งตรงไหน verb be อยู่ตรงไหนคะ verb be อยู่ที่คำว่าอะไรคะ was นะครับอยู่ที่คำว่า wasn't นะคะทุกคนต้องหยิบมาให้หมดนะจะเป็นปฏิเสธหรือบอกเล่าทุกคนต้องหยิบมันมาปกตินะคะคุณครูถามคนถัดไปนะโมและต่อไปเต้นค่ะเต้นใช่เขาตูบุไม่อยู่เลยใช่ไหมคะคุณครูจะวนกลับมาที่ผิงใหม่ผิงค่ะผิงข้อที่4คุณครูต้องขึ้นต้นด้วยอะไรคะit ค่ะit ใครที่สามารถทำได้หนูทำเลยไปเลยก็ได้นะคะทำเลยไปแล้วลองเช็คคำตอบตัวเองดูหรือจะไปพร้อมกันก็ได้ it แล้วอะไรคะ wasn't ค่ะข้อนี้ไม่ใช่ is นะข้อนี้ต้องเป็น wasn't นะคะเป็นรูปของอดีตนะคะ wasn't very ใช่ไหมคะลอกไปเลย very clear คุณครูต้องเชื่อม clause ด้วยคำว่าอะไรนักเรียนสังเกตทุกข้อจะเป็น that clause มาเลยแต่ข้อนี้ต่างจากทุกข้อข้อนี้ต้องเป็นอะไรคะต้องเชื่อมด้วยอะไรคะคำว่า where เนื่องด้วยเขาต้องการสื่อถึงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุดังนั้นเราก็เลยใช้relative pronoun คือคำว่า where เป็นตัวเชื่อมนะคะข้อนี้ก็จะเป็น where the accident นะคะhappened ก็ลอกลงไปเลยนะคะจบประโยคคุณครูถามว่าโจทย์ข้อนี้เป็น type ที่เท่าไหร่คะถึงอยู่ที่ประเภทที่3ค่ะประเภทที่3ประโยคนี้ผิงแปลให้เพื่อนหน่อยค่ะที่เราเขียนใหม่มันไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิดเหตุเห็นไหมพอเราเขียนใหม่หนูจะแปลคือแปลออกมาแล้วมันจะเข้าใจแล้วสละสลวยมากกว่าอันเดิมนะคะเวลาเราเขียนนักเรียนนักเรียนจำไว้ว่าเมื่อไหร่นักเรียนไปเจอข้อสอบ error ลักษณะแบบนี้นะคะประโยคมันขึ้นต้นแบบเนี้ยมันจะผิดจำไว้นักเรียนพยายามเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วไป adapt ให้มันไปอยู่ในพวก error ใน close test อย่างเงี้ยให้ได้นะคะคือจริงๆนักเรียนต้องเรียนแล้วสั่งสมเข้าไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอไปเจอโจทย์นักเรียนไป adapt ใช้ให้ได้นะคะพยายามอย่าลืมดีเทลย่อยๆถามว่ามันเราจะไปเจอไหมเขาเวลาเราไปเจอข้อสอบเขาจะจับมันเป็น mix กันเราก็ต้องมองให้ออกว่าเขากำลังวัดเราเรื่องอะไรนะคะไปดูข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ค่ะคุณครูถามเลยว่ามันจะต้องตัดแบ่งตรงไหนข้อที่5นักเรียนที่ได้เปิดไมค์มาเลยค่ะคุณครูต้องตัดตรง verb be ที่คำว่าอะไรคะลูกข้อที่5ค่ะข้อที่5ตัดที่คำว่าอะไรคะ
is surprising ใช่ไหมคะ is surprising เขาบอกว่า judge he doesn't feel well after taking the tablet is surprising ข้อที่6เราต้องตัดแบ่งที่ตรงคำว่าอะไรคะ verb be อยู่ที่คำว่าอะไรคะลูก was คำว่า was very lucky ทุกคนขีดแบ่งมันครบไว้เลยและข้อที่7ค่ะที่คำว่า is really annoying และข้อที่8ค่ะ is ทุกคนมองออกว่าเราจะต้องเอา verb be ปัดมาอยู่ข้างหน้าดังนั้นทุกข้อของทุกคนคุณครูอาจจะไม่ได้เขียนให้หมดนะคะทุกคนใส่ it เข้าไปเลยแล้วตรงที่เราขีดแบ่งเมื่อกี้นะคะหนูหยิบมาต่อคราวนี้คุณครูจะถามว่าถ้าเรามองข้อนี้เชื่อมด้วย that to be there คุณครูจะถาม type ของเขาค่ะ maple ข้อที่5เป็น type ที่เท่าไหร่คะ type ที่3ค่ะโอเคข้อที่6เป็น type ที่เท่าไหร่คะวาลิดเป็น type ที่3ครับโอเคข้อที่7เป็น type ที่เท่าไหร่คะเคลลี่ข้อที่7เป็น type ที่ชนิดที่เท่าไหร่คะตาม structure ของเรา type ที่1นะคะแล้วข้อที่8เป็นชนิดที่เท่าไหร่คะนโมกามิดเป็นtypeที่เท่าไหร่คะ1หรือ3คะ3อ่ะครับโอเคคราวนี้คุณครูขอปากเปล่าจากนักเรียนที่เหลือให้นักเรียนเขียนเองคุณครูไม่เขียนให้แล้วนะเพราะมันง่ายมากคุณครูขอคำตอบข้อที่5จากวริศค่ะขอคำตอบเลยวริศบอกข้อที่5มาค่ะนานจังขีดแบ่งให้หมดแล้ว he เอา he มาจากไหนคะงงit is is it ต่อค่ะ surprising ต่อเลยนักเรียนตอบไปเลยค่ะตอบคำตอบไปเลยคุณครูไม่เขียนให้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเองต่อค่ะเอ๊ะทำไมวลิศชะงักไปคุณครูงง เกิดอะไรขึ้นกับวลิศวลิศสับสนตรงไหนลูกหนูงงตรงไหนงงตรงบริเวณไหนกำลังนึกเรื่องอะไรเนี่ยขีดแบ่งให้แล้วมันแค่สลับที่มาเฉยๆค่ะผมกำลังคิดเดี๋ยวจะเอา he มาดีไหมอ่ะคุณครูขอคำตอบเดี๋ยวคุณครูจะ example เพื่อนให้ดู maple ค่ะ maple เปิดไมค์มาอ่ะทุกคนทำตามเหมือน maple นะคุณครูขอคำตอบเป็นคำพูดของพวกหนูเลยแต่ครูจะไม่เขียนให้อ่ะ maple พูดนะคะข้อที่5 is surprising thatHe doesn't feel well after taking the tablet. Taking the tablet. take นะคะ ทำไมต้องเอา he มาตัด he ไม่ได้อยู่ดีๆจะเป็น that doesn't ไม่ได้มันก็จะไม่รู้ว่าใครทำอะไรใช่ไหมคะ clause บางข้อไม่จำเป็นต้องตามด้วย verb เลยสามารถมีประธานเพื่อมาบ่งบอกว่าใครทำนักเรียนไม่ต้องตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะวาริศทำข้อที่6สิคะอย่างไงครูปุ้ยก็วนกลับมาหาวาริศ is was very lucky ต่อเลย that she didn't break a leg when she fell แค่นั้นแหละต่อไปค่ะเคลลี่ค่ะลูกครับผมต่อเลย it is really annoying to be waiting so longเก่งมากไปต่อไปนะโมค่ะครับผม
ตรงไหนตรงไหนครับข้อที่8ข้อที่8ลูกเร็วๆเวลาจะหมด is นะโมนะโมเกิดอะไรขึ้นกับนะโมแล้ววลิตเกิดอะไรขึ้นอ่านไม่ออกหรือยังไงคะหรืองงตรงไหนลูกก็คือให้ต่อยาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบให้จบเลยค่ะตอบให้จบทั้งข้อเลยแต่คุณครูไม่เขียนให้คุณครูให้พวกเราเขียนเอง it is mystery mystery mysteryThat ไหนทำไมเอา that มาข้อนี้ไม่มี that it is a but mystery to นักเรียนทุกข้อเราเอาตรงนี้มาต่อข้างหลัง it ถูกต้องไหมคะใช่ไหมคะพอเราต่อเสร็จแล้วเราหยิบทั้งเซตเนี้ยมาวางข้างหลังต่อเลยนักเรียนไม่ต้องไปปรับถ้านักเรียนปรับมันจะผิดทันทีเพราะเขาให้มาถูกแล้วลูกเขาให้ทั้ง clause ทั้ง be ทั้ง adjective มาถูกนักเรียนไม่ต้องไปกราวประโยคเหมือนข้ออื่นๆที่เราเคยทำเลยเราเพียงแค่สลับตรงนี้มาต่อจาก it แล้วทั้งเซตเนี้ยค่ะเขาให้เป็น clause หรือ infinitive นักเรียนจับมาต่อเลยดังนั้นคำตอบข้อนี้ได้เป็นอะไรคะIs a mystery when he when where ค่ะ where he leaves his he left ค่ะ he left his briefcase briefcase ค่ะพยายามฝึกอ่านนะฝึกอ่านบ่อยๆแล้วมันจะคล่องไปเองแล้วจะรู้สระของคำศัพท์ที่มันยากๆนะคะดังนั้นหลักการทำ exercise ข้อที่4ข้อที่เหลือเขียนเองได้ไหมคะเด็กๆเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมลูกเขียนได้เนาะเอาตัวนี้มาต่อ it ที่คุณครูเขียนค้างเอาไว้พอเสร็จแล้วนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนนะนักเรียนเอามาต่อตรงเนี้ยหมดเลยถ้าข้อนี้คือ that clause ค่ะถ้าเชื่อม to be จะเป็น infinitive ค่ะลูกถ้าเชื่อมด้วย where ก็ยังเป็น clause อยู่นะนักเรียนไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะเพราะข้อนี้เขาต้องการใส่เป็นสื่อถึงลักษณะสถานที่นะคะถ้า that เนี่ยเขาต้องการสื่อถึงแบบเขาเรียกไม่ specific เข้าไปเยอะนะคะส่วน to be เนี่ยเขาต้องการใช้เป็นลักษณะของ infinitive แต่ละข้อจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนก็ล้อตามประโยคที่โจทย์ให้มาเลยแค่นี้เองนะคะยากไหมL ทำได้ไหมคะ L ทำได้ไหมลูกได้ฝากทุกคนเขียน8ข้อนี้ให้เสร็จเดี๋ยววันนี้ตอนจบวันคุณครูจะสร้างอัลบั้มหน้านี้ชั่วโมงถัดไปเราจะขึ้นเรื่องใหม่ทุกคนอย่าสับสนนะคะขึ้นเรื่องใหม่ที่เอา it ไปเป็น object นะคะทุกคนอย่าเอาไปตีกันนะจะจบเรื่องนี้แล้วนะคะจบเรื่องนี้ที่หน้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเจอกันอีกทีชั่วโมงที่2ค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเดี๋ยวเจอกันอีกคราบหนึ่ง